พบกับเบสอีกแล้วนะคะหลายๆคนจะสงสัยว่าทำไมเบสแบบลงคลิปทุกวันลงคลิปบ่อยเหลือเกินนะคะคือของซาริโอมันเยอะมากอะทุกคนเบสก็พยายามจะแบบเอาอันนู้นอันนี้มารีวิวให้ครบแต่ว่าเบสไม่ได้หวังว่าทุกคนต้องดูครบทุกคลิปนะคะเบสหวังว่าวันไหนที่ใครต้องการจะตามหาผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนแล้วเขามาเสิร์ชหาจะได้เจอค่ะเบสรู้สึกว่าโอเคเราพยายามทำให้มันได้มากที่สุดนะคะเท่าที่เราสามารถทำได้แล้วกันเนาะก็ยังไงก็มาดูได้ก็มาดูมาดูไม่ได้ไปเข้าใจนะคะแบบติดธุระอะไรอันนี้เบนไม่ว่ากันนะคะดูแล้วอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะเพราะว่าเบนเป็นคนอ่านคอมเมนต์ก็จะได้แบบเห็นคอมเมนต์ทุกคนเลยนะคะจะได้จำได้ด้วยเบนรู้จักน้องๆหลายคนจากคอมเมนต์เลยนะก็คลิปนี้นะคะเกี่ยวกับการรีวิวสติกเกอร์ชินนามอน15ปีนะคะครบรอบ15ปีชินนามอนแสดงว่าชินนามอนเขาเนี่ยเกิดมาไม่นานมานี้นะคะตัวนี้เนี่ยเบนซื้อเมื่อปี2017และดูจากก๊อปปี้ไรท์นะคะเป็นปี2017ก็มันเกิดปีอะไรแล้วก็เราต้องใช้2017ลบด้วย2015เอ้ยลบด้วย15ปี2002นะคะเกิดปี2545โอเค2545นะคะทีนี้ตัวนี้เนี่ยมันออกมาเป็น limited edition ก็จะออกมาช่วงระยะหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังสามารถหาซื้อได้อยู่นะถ้าว่าใครอยากได้รู้สึกเบสยังพอเห็นอยู่บ้างตามเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเซ็นทรัลเวิลด์อะไรพวกนี้ยังมีอยู่นะคะก็อันนี้เนี่ยเป็นสติกเกอร์เหมือนแบบเบสรู้สึกว่ามันจะกันน้ำด้วยนะคะดูจากผิวสัมผัสแล้วนะเบสซื้อมา195บาทค่ะแพ็กเกจเขาก็คือจะเป็นแบบนี้เห็นปะอันแบบไม่ใหญ่มากนะคะอันประมาณไหนดีประมาณใหญ่กว่าสมุดเล่มนี้นิดนึงอ่ะแล้วก็ข้างในเอ็มใช้ข้างหลังนะคะจะเห็นเป็นแบบของสติกเกอร์ว่ามีแบบไหนบ้างข้างหลังเขาก็จะมีให้เห็นเลยนะเดี๋ยวเบนจะให้ดูเขาใช้คำว่าเป็น decoration หรอคะหรือ decorate เมื่อกี้เบนเห็นอยู่ decoration sticker นะคะคือจะเป็นสติกเกอร์ตกแต่งนั่นเองแบบนี้คือมันจะมีทั้งอันเล็กแล้วก็อันใหญ่นะคะสวยงามมากคือสามารถไปแต่งได้หลายอย่างเลยทีนี้ผิวสัมผัสของเขามันจะเป็นลื่นๆนะคะทุกคนเฮ้ยเบนว่ามันเนื้อดีมากเลยนะเนื้อแบบลื่นๆโอ้ยบอกไม่ถูกต้องมาจับเองเนื้อลื่นๆแล้วก็แบบรู้สึกน่าจะกันน้ำแข็งแรงด้วยเป็นอ่อนๆนะคะแต่ว่าไม่ได้อ่อนขนาดกระดาษอ่ะก็สามารถไปแต่งผนังแต่งอะไรได้นะอันนี้มันจะมีทั้งหมดกี่ดวงเบนไม่แน่ใจว่าเขาให้มาทั้งหมดกี่ดวงนะคะเพราะว่าแอบใช้ไปแล้วคิดว่าน่าจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5 1 5 5 2 10 5 3 10 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27ดวงนะถ้าเบสแบบนับผิดขออภัยนะคะเพราะว่าเบสเองก็ใช้ไปแล้วบ้างก่อนที่จะมารีวิวนะตัวนี้เดี๋ยวเบสให้ดูลายคร่าวๆแล้วกันนะคะก็จะมีแบบของเพื่อนเขาด้วยนะอย่างตัวนี้จำชื่อไม่ได้มอคค่าหรือตัวอะไรไม่รู้นะคะอยู่ในแก้วกาแฟนะตัวนี้ชื่อชิฟฟอนใช่ไหมคะอยู่ในถ้วยเหมือนกันทุกคนเขาอยู่ในถ้วยหมดเลยตัวนี้ก็จะลายแอบเหมือนตัวโพสต์อินที่เบสมีนะคะสองตัวนี้มันซ้ำกันหรอหรือว่ายังไงโอเคสองตัวนี้มีสองดวงนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้มีมิลกับตัวอะไรมิลตัวนี้จำไม่ได้นะคะคู่กันมาแบบนี้นี่แบบนี้น่ารักมากเลยทุกคนเป็นเหมือนสามสหายนะคะแล้วก็จะมีแบบอุ้ยตัวนี้น่ารักมากอยากจะบอกเป็นแบบชินนามอนเห็นไหมคะแล้วก็จะเป็นตัวพวกเดคโคเรทก็มีนะคะพวกแบบตัวลายโบน่ารักมากนะคะติดสรุปสอบก็ได้แต่ว่าอาจจะดูเปลืองไปหน่อยนะลายบิสกิตนะคะสำหรับเบสรู้สึกว่าซื้อไปแต่งบ้านอะโอเคนะกำลังน่ารักน่ารักเลยแล้วก็มีดวงเล็กๆให้ด้วยนะดวงกระจิ๋วกระจิ๋วแบบนี้แต่ว่าความรู้สึกเบสว่ามันแพงไปหน่อยเนาะ200เท่าไหร่195บาทก็เกือบ200บาทเลยนะสำหรับตัวนี้ก็ลองคำนึงถึงคุณสมบัติของที่หลงเราที่จะใช้เขาละกันนะคะก็ลองคำนึงดูว่ามันจำเป็นมากน้อยขนาดไหนกับการตกแต่งห้องหรือว่าอะไรนะถ้าหากว่าจำเป็นอยากจะได้มาเงินเหลือเฟืออะไรก็ว่าไปเนี่ยซื้อแล้วรู้สึกว่าเพียงพอเงินเราเพียงพอในการใช้ชีวิตประจำวันก็ซื้อมาเก็บไว้ตัวนี้ก็ไม่เสียหายนะคะสำหรับคลิปนี้อาจจะได้ประโยชน์บ้างแล้วก็อาจจะล่องลอยบ้างเบสต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะสำหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเบสจะมารีวิวเลยค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย